คลิปนี้นะครับผมมีของจะมาป้ายยากันมันคือสายห้อย AirPods นะครับมีชื่อว่า Podchain นะครับผลิตโดยบริษัท M Craftman นะคือสายตัวเนี้ยมันมีความน่าสนใจของมันอยู่มีฟังก์ชันอยู่นะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นสายถักนะแล้วก็ราคาของตัวนี้มันอยู่ที่$29นะครับแต่ว่าตัวนี้ราคามันจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับมันจะอยู่ที่$88นะครับมันเป็นโลหะแล้วก็ชุบทอง 18K นะครับและจริงๆมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับมันเป็นรุ่นที่แบบมีเป็นแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็สามารถชาร์จหูฟังตัว AirPods ไปได้ระหว่างที่เราใช้งานนะตัวนั้นก็น่าสนใจตัวนั้นอยู่ที่$69อันนี้จะเป็นสายถักนะครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนสายผ้าปกติทั่วไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีปมที่เหมือนผูกเงื่อนลูกเสือสามารถปรับเลื่อนขนาดของความยาวของตัวสายได้นะและส่วนที่เป็นปลายที่เอาไว้ใส่ AirPods เนี่ยมันจะเป็นซิลิโคนนะครับเป็นยางๆนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับมันจะดูดเข้าหากันได้เนาะเวลาใส่ห้อยคออยู่นะครับการใส่ AirPods เนี่ยมันจะเป็นการใส่แบบใส่ซุบเข้าไปสอดใส่เข้าไปดันปึ๊บเข้าไปอย่างนี้นะครับไอตัวช่องว่างๆตรงเนี้ยช่องใหญ่ๆนะครับ2ข้างเลยมันจะเป็นสำหรับใส่ AirPods Pro ได้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้บีบสั่งงานนะครับเพราะว่าตัว AirPods 2เนี่ยก้านมันจะยาวกว่าเนาะนะครับแล้วก็ส่วนของด้านล่างเนี่ยมันจะมีช่องเล็กนะครับแล้วก็มีรูเล็กๆนะครับเอาไว้สำหรับให้เสียงมันเล็ดลอดเข้าไปในไมโครโฟนได้นะอันนี้นะครับผมก็ปรับสายประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้มันแม่เหล็กดูดกันนะครับอันนี้คือประมาณคล้องคอประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่หูฟังเข้าหูความรู้สึกค่อนข้างเบานะมันไม่ได้มีอะไรน้ำหนักมาถ่วงหรือดึงกันอะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็แต่ความรู้สึกฟิลลิ่งมันจะเหมือนอาม่าที่ใส่เชือกคล้องแว่นตาไว้เลยอะอารมณ์ประมาณนั้นลองโยกให้มันตกข้างนึงสิอ่ะหลุดมาข้างนึงแล้วโอเคถือว่าโอเคนะเพราะว่าตัว AirPods 2เนี่ยมันหลุดจากหูค่อนข้างง่ายนะครับแล้วมันก็ดึงช่วยเซฟอะบางทีแบบเกิดอุบัติเหตุที่แบบตกแล้วมันลงบันไดลงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ช่วยเซฟได้หรือสำหรับใครที่อยากจะใส่ไปออกกำลังกายก็โอเคนะครับเดี๋ยวดูตัวโลหะหน่อยอันนี้นะครับจะเป็นตัว 18K นะครับเป็นแบบชุบนะไม่ใช่เป็นแบบทองคำ 18K จริงๆนะทองคำ 18K จริงๆเนี่ยมาขายราคา$88นี่คงไม่ไหวขาดทุนนะครับส่วนด้านที่ใส่กับตัวหูฟังก็เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจากที่ลองถือดูน้ำหนักรู้สึกได้เลยว่าหนักกว่าสายผ้านะครับเพราะว่ามันเป็นโลหะเนาะตัวนี้มันจะปรับสายไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็จะให้ความยาวประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะมีความรู้สึกว่ามันตัวสายเนี่ยมันมีน้ำหนักกว่านิดนึงนะครับแล้วก็พอเวลาใส่เข้ามาอยู่ในหูเนี่ยมันจะเหมือนมีการดึงนิดนึงอ่ะนะครับมันทำให้แบบมันอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่มันไม่ก็หลุดมีโอกาสหลุดได้เหมือนกันนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับแล้วก็แม่เหล็กแต่แม่เหล็กมันเหมือนต้องมันไม่ได้แม่เหล็กมันไม่ได้ดูดแรงถึงขั้นแบบปล่อยออกมาแล้วมันดูดอ่ะต้องจับดูดโอเคประมาณนี้นะครับราคาตัวนี้นะครับมันก็ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นยกตัวอย่างตัวแบบสายผ้าเนี่ยมันก็$29นะครับบวกค่าขนส่งก็ตกราวๆประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับหรืออย่างตัวเนี้ยก็น่าจะรวมค่าขนส่งอยู่ประมาณ 3,000 นะครับท่านไหนสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับอันนี้ผมเอามารีวิวมาเล่าให้ฟังกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ